ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอกราบถวายความเคารพขอโอกาสต่อหมู่สงฆ์ท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมฟังธรรมในค่ำคืนวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปกล่าวกับผมและธรรมภาพก็ขอถือโอกาสใช้เวลาในส่วนนี้เพื่อจะได้น้อมนำเอาพระสัทธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรารภให้พี่น้องเหล่าพุทธบริษัทเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังเพื่อเสริมสร้างศรัทธาคือความเชื่อพร้อมทั้งวิริยะความภาคเพียรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราท่านทั้งหลายจนกว่าจะสมควรแก่การเวลาก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้ที่ประนมมือโยได้วางมือลงวางมือไว้บนตักเนาะนั่งในท่าที่เรารู้สึกว่ามันสบายสบายยืดกายขึ้นให้ตรงนิดหนึ่งหลับตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้ายาวออกยาวเข้ารู้ออกรู้ก็คงจะมีแค่นี้เรามาฝึกมาฝนมาประพฤติปฏิบัติก็เพื่อให้ได้อยู่ในปัจจุบันให้กายกับใจทำงานอันเดียวกันอยู่ในปัจจุบันอย่างเราดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็ให้มีสติรู้อยู่ตรงนั้นก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีอนุโมทนาสาธุในสิ่งที่เรากำลังร่วมกันกระทำอยู่ในเวลานี้สิ่งที่ทำเนี่ยใครจะมองเป็นอะไรก็แล้วแต่ในแต่ละช่วงแต่ละเวลาเหตุการณ์บางอย่างอย่างเวลานี้เขาก็ขอให้เราต่างคนต่างอยู่แต่เมื่อเหตุการณ์มันคลี่คลายสิ่งใดที่มันจะเป็นประโยชน์ประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์คนอื่นก็ได้ประโยชน์ส่วนรวมก็ได้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้ามันไม่ใช่เล็กๆเด้ถ้าเรามองดูดีๆเรื่องความปลอดภัยนั้นก็คิดว่าเราทุกคนระมัดระวังตัวไม่มีใครอยากเสี่ยงหรอกกับความเจ็บความป่วยยิ่งพูดถึงความตายเนี่ยไม่มีใครอยากไปเสี่ยงเลยแต่ว่าเราห่วงดวงจิตเราเนี่ยห่วงดวงจิตดวงใจของเรามันระหกระเหินมันบอบช้ำมามากเจ็บช้ำมามากทุกข์ทรมานมามากเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มีศรัทธาแล้วยังมีโอกาสได้ยินได้ฟังหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านครูบาอาจารย์ผ่านกัลยาณมิตรจนเราได้เกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสนำพาตนเองแสวงหาคิดดูว่ามันจริงไม่จริงเราต่างคนต่างอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างพ่อต่างแม่แม้แต่บวชแล้วก็ต่างอุปัชฌาย์อาจารย์เราแสวงหาเนี่ย
ทิ้งวัดทิ้งวาทิ้งครูบาอาจารย์ทิ้งพระอุปัชฌาย์ได้ยินข่าวว่าที่นี่มีครูบาอาจารย์นำพาสู่การประพฤติปฏิบัติมีกัลยาณมิตรเราแสวงหาบางคนเนี่ยนะทิ้งครอบทิ้งครัวไม่ได้สนับสนุนแต่ว่าได้ยินอย่างนี้ทิ้งครอบทิ้งครัวมาบางคนทิ้งธุรกิจมีธุรกิจส่วนตัวก็ทิ้งล้มเลิกกิจการลางานลาการมามองในยุคปัจจุบันคนที่มองอีกมุมหนึ่งไม่ใช่ผิดไม่ใช่ถูกแต่มองมุมหนึ่งเขาบอกว่าโง่สิ้นคิดแต่อีกคนหนึ่งมุมหนึ่งบอกว่าสมบัติเหล่านี้เป็นสมบัติของโลกเราเคยมีเคยได้อย่าว่าแต่เงินแสนอย่าว่าแต่เงินล้านร้อยล้านเลยเคยเป็นถึงพระราชามหากษัตริย์ครองแว่นแคว้นแผ่นดินก็เคยมาแล้วเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาอย่างนี้แนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติที่จะนำพาดวงจิตดวงใจเนี่ยพ้นไปจากความทุกข์ความลำบากจากการเวียนว่ายตายเกิดมันหายากมันยากมากๆด้วยเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆแล้วกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มันยากขนาดไหนเมื่อได้พบพระพุทธศาสนาก็ยากอีกพบแล้วกว่าจะมีศรัทธาเรามีอวัยวะครบถ้วนหูดีตาดีมีสติปัญญาไม่ฟั่นเฟือนมองเห็นประโยชน์แล้วเราจะปล่อยวันเวลาของชีวิตให้มันผ่านไปผ่านไปแต่ละวันได้อย่างไรอันนี้ดูดีๆ ด้วยความจริงเป็นอย่างนั้นนะผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันมันไม่ได้ผ่านไปเปล่าความแก่ชราความคร่ำคร่าคืบคานเข้ามาทุกขณะไม่ใช่ทุกวินาทีทุกขณะเราหายใจเข้าหายใจออกความแก่ก็เพิ่มขึ้นความคร่ำคร่าก็เพิ่มความเจ็บความป่วยความตายก็คืบคานเข้ามาทุกขณะทุกขณะทุกขณะโอกาสวันเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวสัมภาระธรรมเก็บกรรมบุญกุศลซักฟอกจิตใจตนเองให้มันสะอาดขึ้นบรรเทาความทุกข์ที่มันมีความทุกข์อุปาทานที่นอนเนื่องอยู่ในจิตในใจทำให้เราโกรธเราโลภเราหลงเราอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยจะทำให้มันทุเลาลงได้อย่างไรแน่นอนแหละเราอาจจะไม่เข้าถึงธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าแต่เมื่อเราเดินตามมรรคที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เนี่ยทุกย่างก้าวแห่งชีวิตทุกขณะจิตที่เรามีสติกำหนดรู้ในอารมณ์ปัจจุบันมันเป็นการก้าวย่างทุกย่างก้าวของชีวิตเดินไปตามมรรคที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เมื่อเราเดินตามมรรคความทุกข์ก็จางลงเบาลงจืดลงจางลงนี่บางทีนี่เหมือนมันน่าจะเป็นไปได้ อย่างน้อยๆความรู้สึกชุ่มเย็นความรู้สึกอิ่มใจปีติปราโมทย์มันมีแม้เราไม่ได้เกิดสภาวะเห็นนู่นเห็นนี่แปลกประหลาดสะเทือนเลื่อนลั่นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าใจเราชุ่มชื่นมันอิ่มมันเบิกบานมองเห็นสิ่งที่เราทำมันเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแม้แต่เห็นลมหายใจมันไหลเข้าหายใจออกไหลออกชัดเจนตลอดสายเข้าตลอดสายความรู้สึกผ่อนคลายมันก็มี
จิตอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อมันรู้สึกผ่อนคลายแล้วมันรู้สึกซาบซึ้งซาบซ่านเอิบอิ่มผ่านให้นึกถึงคนอื่นอีกแล้วเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายบางคนมัวภาวะพะวงอยู่กับเรื่องราวต่างๆกับสิ่งได้สิ่งมีสิ่งเป็นบางทีก็ทุกข์หนักจากการดำเนินชีวิตยุ่งยากจากการทำมาหากินยื้อแย่งแข่งขันชีวิตทั้งชีวิตไม่ได้เคยมองหาศีลมองหาธรรมพูดได้คำเดียวก็คือยากอยู่ยุ่งอยู่ลำบากอยู่ทุกข์อยู่จนอยู่ก็พูดแหละว่าเมื่อพออยู่พอกินสบายขึ้นก็คงจะหันหน้าเข้าวัดหันหน้าเข้าหาศีลเข้าหาธรรมแต่เรามองดูเนี่ยแก่ลงทุกวันล้าลงทุกวันแต่เห็นภาระมันหนักขึ้นยุ่งยากมากขึ้นมองไม่เห็นทางว่าจะเบาวันไหนทุเลาวันไหนวันไหนจะได้เข้าหาศีลหาธรรมในความรู้สึกบอกว่ามันไม่มีโอกาสแต่ทั้งๆที่ถ้าเราจะเอาจริงๆเนี่ยแม้จะอยู่บ้านอยู่ช่องทำมาหากินอาบเหงื่อต่างน้ำหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินมันก็มีโอกาสในการปฏิบัติธรรมอยู่เสมอเพียงแค่มีสติรู้ตัวมันอาจจะไม่ได้เต็มที่ไม่ได้เข้าสนามฝึกแต่ถ้าฟังเป็นฟังถูกทำความเข้าใจถูกทำอะไรอยู่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดจะยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่กินอยู่เข้าห้องน้ำห้องส้วมทุกเวลาทุกนาทีทุกขณะจิตมันเป็นเวลาแห่งการประพฤติปฏิบัติพอมองแง่นี้ประกอบกับได้รู้ได้ทราบได้คุยกับผู้คนหลายๆคนหรือได้ทราบข่าวนะผมมีความรู้สึกว่าเวลานี้พุทธศาสนาเราเจริญมากนะถ้าเรามองไปแง่หนึ่งว่าต่างลัทธิต่างศาสนาสังคมบ้านเมืองเบียดเบียนพระภิกษุสงฆ์เบียดเบียนชาวพุทธเรามองแง่นั้นก็ห่อเหี่ยวเหมือนมันจริงด้วยบางโอกาสบางเหตุการณ์เหมือนมันจริงแต่เรามองกลับมาดูกลุ่มของชาวพุทธเราเองผู้ที่ตั้งอกตั้งใจเรามองทางแง่วัตถุสิมองทางแง่วัตถุวัดวาอารามมีสิ่งปลูกสร้างสวยงามมั่นคงถาวรดูเจดีย์เกิดขึ้นแต่ละปีแต่ละปีกี่องค์ล่ะผมว่าไม่น้อยกว่า 40-50 องค์ในประเทศไทยหรืออาจจะเป็นร้อยกำลังวางรากฐานตั้งเสาตั้งฐานกันเนี่ยแต่ละองค์แต่ละองค์เจดีย์เนี่ยไม่ใช่5ล้าน10ล้าน20-30ล้านขึ้นไปก็พยายามทำถนนหนทางเข้าไปถึงวัดวาอารามสะดวกสบายกุฏิวิหารศาลาโบสถ์งดงามนั่นทางด้านของวัตถุมองมาแง่ของการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญพระกรรมฐานล่ะคนสนใจการเจริญภาวนามากขึ้นนะตรงนี้ความเจริญของพุทธศาสนาจริงๆอยู่ที่ดวงจิตดวงใจของผู้คนของเหล่าพุทธบริษัทมีความสงบมีความร่มเย็นรู้เหตุรู้ผลมากขึ้นนี่งานเจริญกรรมฐานแบบนี้ถ้าผมนับไปถึงตอนที่บวชใหม่ๆ 2-3 พรรษา 5 พรรษาเนี่ยงานปริวาสก็ไม่ใช่ลักษณะแบบนี้
ยังไม่เข้าใจถ้านับย้อนหลังนึกภาพเมื่อวันนั้นกับวันนี้ต่างกันนะการจัดงานระบบก็ไม่ได้เรียบร้อยเหมือนปัจจุบันทุกที่เรามีแบบอย่างที่ดีตรงนั้นก็ดีตรงนี้ก็ดีตรงนี้ก็ดีพระเรารุ่นหลังๆที่จัดงานก็มีการปรับในส่วนที่มันบกพร่องเราก็แก้ไขมาเรื่อยแก้ไขมาเรื่อยสุดท้ายทุกที่มีความพร้อมวัตถุไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าความเป็นอยู่ของพระสงฆ์องค์เนรเรียบร้อยมากขึ้นสงบงามมากขึ้นงานปริวาสที่การปฏิบัติอ่อนปริวาสกินนอนหมดไปหมดไปหมดไปเพราะครูบาอาจารย์พระภิกษุที่ไปเข้าอยู่ปริวาสประพฤติพุทธานวิธีเนี่ยไม่ใช่ไปเพียงแค่ว่าให้ผ่านพิธีผ่านสังฆกรรมเราต้องการความรู้ต้องการความเข้าใจต้องการสมาธิต้องการปัญญาที่ทำแบบหลวมๆเพียงแค่หวังประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจึงต้องล้มไปล้มไปล้มไปไม่ล้มก็ต้องปรับตัวพัฒนานำพาสู่การปฏิบัติมากขึ้นประกอบกับเวลานี้โลกมันเจริญโซเชียลเนี่ยเราศึกษาในนั้นได้อะไรก็ทั้งหมดแหละฟังเทศครูบาอาจารย์แบบไหนสายไหนองค์ไหนมีความรู้มีความเข้าใจมากขึ้นตรงประเด็นมากขึ้นเมื่อมันตรงประเด็นมากขึ้นการเจริญภาวนาก็เข้าสู่รูปรอยเร็วขึ้นถ้าคนจะเอาจริงไม่เหลวไหลไม่เหลวแหลกผมก็เลยมองว่าพุทธศาสนาเจริญแง่วัตถุเสนาสนะก็เจริญมั่นคงแง่จิตใจของผู้คนก็งดงามมากขึ้นอย่างเกิดวิกฤตการเกิดภัยพิบัติต่างๆตั้งแต่สึนามิมาน้ำท่วมมาจนมาถึงโควิดเนี่ยผู้คนเรากับมีน้ำใจที่งดงามช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมันแคบลงเข้าถึงกันได้ง่ายช่วยเหลือเกื้อกูลหยิบยื่นแบ่งปันแล้วทุกคนมองเห็นความตายมันอยู่เฉพาะหน้าความเจ็บความป่วยมีได้เท่ากันความตายมีได้เท่ากันความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเกื้อกูลหยิบยื่นแบ่งปันมีมากขึ้นยิ่งเจริญพระกรรมฐานเนี่ยญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่ใช่น้อยพระคุณเจ้าพระเราผู้ตั้งอกตั้งใจไม่ต้องพูดถึงนะครับจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างนี้ก็ตามอยู่ในป่าในเขาปฏิบัติเงียบๆเร่งความเพียรหวังหลุดหวังพ้นนี่มีมากขึ้นนะที่ได้ยินข่าวทราบข่าวเนี่ยแม้แต่ญาติโยมตั้งกลุ่มตั้งคณะปฏิบัติธรรมร่วมกันเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นว่าเล่นถ้าเอาจริงก็ได้ผลจริงคือมันไม่ได้ไปไหนครับสัจจะความจริงเนี่ยมันเป็นของอยู่ก่อนโลกใบนี้ด้วยซ้ำธรรมะเป็นสากลนะครับกฎธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติกฎของธรรมชาติการปฏิบัติผลจากการปฏิบัติตามธรรมชาตินั้นตามเหตุตามปัจจัยเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นเมื่อเราได้เรียนรู้ทำความเข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วเดินตามมรรคกฎเกณฑ์มันก็มีอยู่ความสงบความร่มเย็นความรู้สึกเป็นสุขมองเห็นคุณค่าของชีวิตมันมากขึ้นญาติโยมก็เลยเอาจริงเอาจังด้วยเท่าที่เห็นนี่เอาจริงกว่าพระเราด้วยซ้ำนะครับญาติโยมเนี่ยยิ่งโยมผู้หญิงเนี่ยตื่นดึกลุกเช้าทำงานทั้งวันภาคเพียรอยู่อย่างนั้นแล้วก็มีความอ่อนน้อมอ่อนโยนอยู่ในตัวถ้าผู้เข้าใจนะ
กลัวแต่จะบาปมองหน้าพระก็กลัวบาปคิดเลยเถิดก็กลัวบาปพูดจาไม่เหมาะไม่ควรก็กลัวบาปแม้จะพูดแม้จะจาแม้จะคิดมีความสำรวมระวังมีหิริมีโอตตัปปะครอบคลุมดวงจิตดวงใจอยู่แม้แต่เวลาตักอาหารตักทีหลังพระคุณเจ้าพระเราบางทีออกหน้าก็ลืมคิดบางครั้งอะไรคิดว่ามันจะอร่อยมันจะดีจะงามเราก็เอาไปเอาไปแต่โยมมาทีหลังแม่ขาวแม่ชีเนี่ยบางทีตามมาทีหลังไม่เหลืออะไรเลยข้าวเปล่าๆทนไม่คิดไม่น้อยใจคิดอยู่อย่างเดียวว่าเราเป็นผู้หญิงไม่มีโอกาสได้เกิดเป็นผู้ชายไม่มีโอกาสได้บวชได้เดินตามหลังอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วความอ่อนน้อมอ่อนโยนตรงนั้นน่ะยิ่งอ่อนเท่าไหร่ยอมเท่าไหร่ทำตัวต่ำต้อยเท่าไหร่จิตยิ่งสะอาดเร็วเท่านั้นจริงไม่จริงอย่าเชื่อเด้ลดมานะละทิฏฐิได้มากเท่าไหร่จิตใจยิ่งจะสว่างสวยมากขึ้นเหมือนพระคุณเจ้ามาประพฤติพุทธานวิธีเนี่ยลดทุกสิ่งทุกอย่างจะมีอายุการพรรษาเท่าไหร่เป็นพระครูบ่เป็นเจ้าคุณบ่เจ้าคณะเจ้าอาวาสอุปัชฌาย์ก็เถอะก็ต้องอยู่ข้างล่างนั่นทำตัวเหมือนผ้าเช็ดเท้าทำตัวเหมือนผ้าขี้ริ้วไม่มีคุณค่าอะไรเลยแต่เชื่อไหมเมื่อเราทำจิตเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นตำแหน่งยศเกียรติต่างๆปั๊บมันรับได้ทั้งหมดอยู่อย่างต่ำแต่กระทำอย่างสูงจิตใจกับงดงามยิ่งขึ้นโล่งโปร่งเบายิ่งขึ้นอะไรผิดอะไรถูกเราไม่สนเลยใครพูดผิดใครพูดถูกเราไม่สนทำผิดทำถูกเราไม่สนเรารักษาจิตอย่างเดียวอย่าให้มันไปตำหนิคนอื่นอย่าให้มันคิดไม่ดีใครทำผิดทำถูกเป็นเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของท่านเรื่องของเราคือรักษาใจอย่าให้ไปตัดสินให้สำรวมระวังไว้เสมอมีสติกับเนื้อกับตัวกับเห็นความชุ่มเย็นความสว่างสวยมันเกิดขึ้นญาติโยมก็เหมือนกันพระขาวไม่ฉี่เนี่ยอย่างอยู่ที่วัดเหมือนกันทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นบอกพักก็ไม่พักก็เอาอยู่อย่างนั้นตื่นมาเจริญสมาธิก็มาก่อนพระอีกยิ้มแย้มแจ่มใสทนทุกเรื่องทุกอย่างแล้วเอาได้อะไรทีนี้ความสุขความสงบร่มเย็นมันเกิดขึ้นเมื่อยอมแล้วมันได้เพราะธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าคนแข็งกระด้างจิตใจแข็งกระด้างเข้าไม่ถึงแต่เมื่อจิตอ่อนโยนอ่อนนิ่มมุทุปสันนาเนี่ยมีความนุ่มนวลกัมมนิโยควรแก่การงานพิจารณาสัจจะความจริงมันเกิดมันอยู่ด้วยกันน่ะแล้วทุกดวงเป็นอย่างนั้นจิตทุกดวงเป็นอย่างนั้นนะถ้ายิ่งเราได้ครบเสพกัลยาณมิตรอย่างนี้ครูบาอาจารย์คอยอบรมคำเดิมๆพูดคำเดิมๆเรื่องเดิมๆแต่มันต่างเวลาถ้าเราได้เจริญสติเจริญสมาธิไว้เรื่อยๆคำพูดคำเดิมแต่เราเข้าใจไปคนละอย่างลึกซึ้งละเอียดอ่อนต่างกันนะ
จึงต้องอาศัยการเจริญสมาธิไม่ว่าจะเป็นเดินจงกรมนั่งเจริญภาวนาพยายามอยู่กับตนเองให้มากๆเมื่อเราอยู่กับตนเองมากๆมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่อย่างนี้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ความสงบความเยือกเย็นมันปรากฏออกมาทางสีหน้าท่าทางเด้มันมองรู้ครับพระคุณเจ้ามันน่ารักด้วยอย่างสมมติว่าผมพูดอยู่เนี่ยมองเห็นครูบาอาจารย์ที่ท่านเจริญสติต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยเห็นแล้วมันน่าเลื่อมใสมันน่ารักมันสวยงามญาติโยมเหมือนกันหน้าตาผิวพรรณจะขี้ริ้วขี้เหร่มันไม่ได้เกี่ยวเลยแต่มันเห็นความงามภายในนู่นความสวยความงามความน่ารักความน่าเคารพศรัทธาเลื่อมใสมันออกมาจากใจถ้าจิตใจเราห่อหุ้มด้วยศีลด้วยธรรมนั่นแหละครับความเจริญแห่งพระพุทธศาสนามันเกิดตรงนั้นคือใจเราใจมันมีความสะอาดขึ้นมีความสว่างสวัยขึ้นมีความสงบขึ้นความรู้ก็มากขึ้นความตื่นตัวก็มากขึ้นความเบิกบานเมื่อมองไม่เห็นความเศร้าหมองไม่เห็นความเศร้าหมองของตนเองที่ผ่านมากายวาจาใจสิ่งที่กระทำผ่านมาแม้มันอาจจะเคยผิดเคยพลาดเมื่อเราเจริญสติรู้ปั๊บมันก็วางให้มันอยู่กับปัจจุบันประจำถ้าทำได้รู้ปั๊บมันก็วางทันทีก็อยู่กับลมหายใจต่อไปลมยาวรู้ลมสั้นรู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมหยาบรู้ลมละเอียดรู้พื้นนะแต่มันยังมีลึกเข้าไปอีกก็ต้องเพียรพยายามต่อไปผมก็พูดตามได้ยินมาหรอกแต่รู้สึกว่ามันดีจึงบอกว่าเวลาในพุทธศาสนาเราเจริญมากขึ้นเรื่อยในเมืองไทยนี่ก็ตามเนี่ยความเจริญแห่งจิตใจที่มีศีลมีธรรมของเหล่าพุทธบริษัทเนี่ยมันอาจจะเงียบๆแม้แต่ต่างศาสนาครับอิสลามคริสต์นี่ครับสมัครเข้าไปปฏิบัติธรรมกับผมเนี่ยมีแล้วครับคริสต์เนี่ยก็สมัครเข้าไปปฏิบัติในคอร์สภาวนานะครับเพราะธรรมะเป็นสากลไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านะมีก่อนพระพุทธเจ้าด้วยคุณจะนับถือพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกไม่เกี่ยวเพียงแค่มีสติในอารมณ์ปัจจุบันคุณก็จะมีชีวิตชีวาขึ้นมาความทุกข์ความคั่งแค้นความกระสับกระส่ายกระวนกระวายในใจก็จะทุเลาลงความสดชื่นแจ่มใสจะเกิดขึ้นพุทธคิดอิสลามไม่เกี่ยวถ้าทำถูกเดินตามมรรคเนี่ยทุกคนย่อมร่มเย็นร่มเป็นสุขไปด้วยกันแต่ถ้าออกนอกทางพุทธก็พุทธเถอะเป็นชาวพุทธตั้งแต่เกิดในทะเบียนบ้านแม้แต่นุ่งห่มจีวรโกนหัวห่มผ้าเหลืองอย่างเรามันก็ทุกข์มันก็เดือดร้อนเมื่อออกนอกเส้นทางฉะนั้นธรรมะเป็นสากลเป็นของทุกคนแล้วยิ่งความสุขความสงบร่มเย็นความร่มร้อนมันอยู่ในใจเราทุกดวงด้วยคำพูดของโบราณไม่ได้ผิดเลยสวรรค์ในอก
นรกในใจนิพพานไม่ใกล้ไม่ไกลหายใจก็ได้ยินแค่หายใจได้ยินนะครับแต่จะหายใจอย่างไรนั้นเราก็ต้องค้นหาอีกค้นหาที่เนื้อที่ตัวสวรรค์ก็อยู่นี่นรกก็อยู่นี่เปรตก็อยู่นี่อสุรกายสัตว์เดรัจฉานอยู่นี่เทวดาพรหมพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันสกิทาอนาคาพระอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในใจเราทุกดวงเพียงแต่ว่าเราจะเอ็นเอียงไปทางไหนคบกัลยาณมิตรหรือป่าปมิตรใช้ชีวิตด้วยความประมาทหรือความไม่ประมาทถ้าเราประมาทรอวันนี้วันพรุ่งเอาความสนุกสนานเพลิดเพลินตามที่กิเลสมันเรียกร้องชีวิตเราก็จะหมุนไปอีกทางหนึ่งทางมืดทางบอดทางดับทางต่ำลงเรื่อยๆแต่ถ้าเราคบกัลยาณมิตรแสวงหาครูบาอาจารย์แสวงหาความรู้ความเข้าใจเหมือนครูบาอาจารย์ทำถึงมันจะเหนื่อยถึงมันจะล้าถึงมันจะง่วงถึงมันจะหิวแต่เรานึกถึงว่าธรรมะในบางทีมันไม่ได้ง่ายครูบาอาจารย์ที่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นแบบฉบับที่เรากราบเราไหว้เนี่ยขนาดไหนเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชเนี่ยทั้งที่บารมีเต็มเปี่ยมมากมหาศาลแล้วเกิดมาเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแท้ๆ6ปีครับไม่ได้ไปสบายได้6ปีเนี่ยทุกข์ลำบากทิ้งราชบัลลังก์บางคนคนไม่รู้คนไม่เข้าใจพูดเอาแต่พอใจตนเองเนี่ยว่าเห็นแก่ตัวว่าพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะเรานี่เห็นแก่ตัวทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งลูกทิ้งภรรยาไว้เบื้องหลังแต่พระคุณเจ้าดูจริงๆนะครับเห็นแก่ตัวเป็นไปได้หรือตำแหน่งเจ้าชายรัชทายาทปราสาทสามฤดูซาโบกรณีภรรยานี่สวยที่สุดในเมืองกบิลพัทเทวทหะหาคนจะเทียบแม้แต่เล็บของนางพิมพาก็ไม่มีนางสนมอีก 40,000 นางครับช้อนทองคำจานทองคำเตียงทองคำตั่งทองคำแม้แต่รองเท้าก็เป็นทองคำตั้งแต่เกิดมานี่มีแต่คนเฝ้าประคบประงมดูแลทั้งแต่ตื่นจนหลับแม้แต่นอนก็ยังมีคนเฝ้ารักษาความปลอดภัยครับแล้วเมื่อเสด็จออกบวชเนี่ยรองเท้าก็ไม่มีเตียงไม่มีตังไม่มีไฟฉายไม่มีกรดไม่มีมุ้งไม่มีร่มไม่มีนอนกลางดินตามใต้ร่มไม้ตามถ้ำบ้างล้อมฟางบ้างกลางที่โล่งแจ้งบ้างคนเห็นแก่ตัวไปทำอย่างนั้นได้ไหมเอ้าเห็นแก่ตัวยังไงจากอาหารราชวังต้องรับอาหารบิณฑบาตจากคนจนคนใจบุญเขาให้บางทีคนขอทานอาหารค้างคืนอย่างวันแรกๆเห็นอาหารในบาตรพระองค์คิดจะขว้างทิ้งไม่กินดีกว่าเพราะลำไส้เนี่ยมันปั่นป่วนทั้งเปียกทั้งแห้งทั้งแฉะทั้งชื้นทั้งคาวทั้งหวานมันปนกันไปหมดต้องอบรมตนเองอยู่มากมายก่อนเคยเป็นลูกพระราชาแต่เดี๋ยวนี้มาขอข้าวเขากินศักดิ์ศรีครับศักดิ์ศรีครับศักดิ์ศรีของพระเจ้าแผ่นดินนะก่อนเคยเป็นลูกพระราชา
แต่เดี๋ยวนี้มาขอข้าวเขากินซ้ำยังได้คล้ายข้าวหมูส่งกลิ่นกินไม่ลงนึกสงสารตัวเองมันเหมือนกับข้าวเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเนี่ยพิจารณาก็สงสารตนเองแต่ด้วยพระปรีชาญาณสิทธัตถะเอ๋ยบัดนี้เจ้าไม่ได้เป็นเจ้าชายแล้วเจ้าเป็นนักบวชอาหารที่อยู่ในบาทนี้เป็นของบุคคลผู้ใจบุญเขาให้ด้วยความรักให้ด้วยความศรัทธาแล้วเป็นสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดในบ้านเขาแย่งมาจากปากพ่อปากแม่สามีภรรยาลูกหลานบุคคลอันเป็นที่รักให้ด้วยความเคารพความเทิดทูนศรัทธาเลื่อมใสบัดนี้เจ้าคิดจะขว้างทิ้งมันสมควรแล้วหรือดูครับก็เสวยไปจากนั้นก็ลดลง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 จนเหลือข้าววันละเม็ดจากข้าววันละเม็ดเม็ดหญ้าวันละเม็ดจนไม่เหลืออะไรสลบไปตั้ง3ครั้งนี่หรือคนเห็นแก่ตัวครับด้วยความกรุณาความหวังดีต่อเราสัตว์ด้วยความกลัวด้วยกลัวตนเองจะต้องแก่กลัวตนเองจะต้องเจ็บกลัวตนเองจะต้องตายถ้ามีความหวังดีหวังว่าพระองค์ค้นหาทางรอดจากความแก่ความเจ็บความตายนี้เมื่อค้นพบก็จะนำกลับไปบอกพระราชบิดาพระราชมารดาพระชายาพระโอรสคนทั้งหลายด้วยพระองค์สู้ทนอยู่ด้วยความทุกข์ความลำบากสลบไป3ครั้งถึง6ปีเมื่อค้นพบนำกลับไปโปรดพระพุทธบิดาพระชายาญาติโกโหติกาบรมวงศานุวงศ์จนกระทั่งมาถึงพวกเราคนเห็นแก่ตัวใช่ไหมเนี่ยนั่นครับเป็นบุญหนักหนาที่เราได้เดินตามรอยบาทพระศาสดาแม้วันนี้ยังหลงหลงลืมลืมงงงงอยู่แต่เราได้ยินเสียงเรียกเสียงกู่จากครูบาอาจารย์จากกัลยาณมิตรแล้วตัวเรานะก็ต้องเรียกตนเองด้วยบอกตนเองไว้เสมอว่าวันเวลาของเราน้อยลงแล้วนะไม่รู้วันไหนเวลาไหนมันจะหมดเวลาลงอะไรที่มันจะทำให้ใจเราชุ่มชื่นขึ้นบ้างจากความมืดความบอดของจิตให้มันเห็นแสงสว่างเรืองๆก็ยังดีจากจิตใจที่แห้งผากรุ่มร้อนมาตลอดชีวิตให้มันได้ชุ่มชื่นสักนิดหนึ่งมันก็ยังดีจากการที่เราได้อยู่กับตนเองอยู่กับตนเองให้ได้มากที่สุดยังเหลือเวลาอีกหลายวันแม้จะจบจากการปฏิบัติที่นี่เรากลับวัดวาอารามกลับบ้านกลับช่องนั่นก็เป็นเวลาของการประพฤติปฏิบัติของเราตราบใดที่ลมหายใจยังไม่หยุดลงเรายังไม่เป็นบ้าไม่ขาดสติไม่ฟั่นเฟือนกายยังมีอยู่กายยังดีอยู่ลมหายใจยังไปได้อยู่จิตใจยังรู้ผิดรู้ถูกเราจะต้องทำต่อให้มันได้ดีขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันสูงขึ้นเท่ากับเส้นผมก็ยังดียกจิตเราสูงขึ้นกว่าเก่าเท่ากับเส้นผมก็ถือว่าดีดีมากด้วยขยับไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยอยู่กับตนเองให้มากๆแม้จะอยู่กับเพื่อนเยอะๆทำการทำงานทำกิจร่วมกันแต่เราก็ดูกายดูจิตตนเองคอยสำรวมระวังตนเองระวังความคิดระวังคำพูดให้มันอยู่ในร่องรอยของศีลของธรรมนั่นผมว่าพุทธศาสนาเรายิ่งจะเจริญขึ้นไปกว่านี้ผมเห็นคนเหล่านี้มากขึ้นที่พูดคำนี้ว่าพุทธศาสนาเราเจริญโยมผู้เสียสละ
ก็เสียสละจริงๆนะแรงกายแรงใจแรงสติแรงปัญญาเพื่อพระศาสนาเพื่อคนอื่นหวังบุญเขาหวังบุญหวังธรรมะหวังความเจริญในธรรมเรี่ยวแรงสติปัญญาคำพูดคำจานทุ่มเทมาอย่างนี้สิ่งดีสิ่งงามของเขาแนะนำพรุ่งนี้จะมีคนไปแนะนำผมอีกครับโยมเนี่ยนัดกันไว้เวลา4โมงถึงประมาณ4โมง5โมงเช้าหลังฉันจะไปแนะนำไปบอกไปเตือนผมก็รับคำแล้ววันพรุ่งนี้เรารับหมดสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อวัดวาอารามต่อบ้านต่อเมืองต่อพระศาสนาจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงผู้ชายมันไม่ได้เกี่ยวเมื่อเขามีธรรมะมีความสงบมีความร่มเย็นอยู่ในใจเขาเนี่ยโอ้มันมหาศาลเนี่ยบางคนเนี่ยมันน่ากราบได้โยมมันน่ากราบมากอยู่เนี่ยนี่คือเขาตั้งใจประพฤติปฏิบัติภาคเพียรมีความสำรวมระวังความคิดนิดหนึ่งที่มันจะล่วงเกินครูบาอาจารย์ไม่ได้เลยคำพูดนิดหนึ่งที่มันจะล่วงเกินครูบาอาจารย์ไม่ได้เลยเมื่อมันมีการผิดพลาดนิดหนึ่งก็ต้องลงโทษตนเองอย่างหนักด้วยการเจริญสมาธิภาวนากี่ชั่วโมงว่าไปคือการฝึกนะครับเพื่อช่วยเหลือตนเองนะเนี่ยทุกคนต่างลอยคออยู่ในทะเลทุกข์อยู่ในทะเลเพลิงความโลภความโกรธความหลงเนี่ยกลัวไหมล่ะทุกข์อยู่ในโลกมันทุกข์อย่างไรเราก็ผมก็ว่ามันพอทนอยู่เนี่ยเจ็บเนื้อเจ็บตัวมันทุกข์ทรมานมันก็พอทนอยู่เสียอกเสียใจน้ำตาร่วงน้ำตาไหลก็ยังพอทนเพราะเราเคยทนมาแล้วแต่มองไปข้างหน้าถ้ามันมีจริงล่ะอย่างพระพุทธเจ้าตรัสมันคงไม่เป็นไปอย่างอื่นไม่ได้บาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเปรตมีอสุรกายมีเทวดาพรหมมีแล้วถ้าเรามีแต่ความผิดมีแต่ความพลาดคำพูดคำจาการกระทำล้วนแต่เป็นสิ่งผิดสิ่งบาปเราจะทำยังไงมันยิ่งกว่ากองเพลิงยิ่งกว่าน้ำกรดอีกในเมื่อชีวิตเราเดินมาถึงขนาดนี้เจริญมาถึงพบพระพุทธศาสนาได้มีศรัทธาได้พบกัลยาณมิตรนำพาสู่การประพฤติปฏิบัติเป็นพนักพิงให้กันอุ้มชูกันและกันเราจะให้เวลาที่เหลือเนี่ยหมดไปกับบุญกับบารมีหรือจะให้ไปกับบาปอกุศลเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยต้องการให้ชีวิตเราที่เหลือเนี่ยให้มันหมดไปกับการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีสร้างสัมภารธรรมในขณะเดียวกันอะไรที่มันเป็นเรื่องยุ่งยากเราก็จะปลดไปเรื่อยๆปลดไปเรื่อยๆทิฏฐิมานะความถือเนื้อถือตัวเราจะพยายามปลดเปลื้องให้ได้เร็วที่สุดนั่นน่ะจะเป็นประโยชน์เพราะสุดท้ายเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเราว่ามันไม่ต้องมีอะไรคือมันไม่มีอะไรอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอัตตาอัตตนิยาตัวเราก็ไม่มีของเรามันก็ไม่มีเราเป็นเพียงแค่สภาวะธาตุอันหนึ่งที่มันยังส่วนของกายเนี่ยมันอาศัยจิตที่ยังมีบาปยังมีบุญเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วเราก็สร้างบุญสร้างบาปมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้เกิดมีชีวิตนี้มีร่างกายนี้มีใจครองนี้ความยึดมั่นถือมั่นมันยังมีเราจึงว่าเป็นเราเป็นเขาอยู่แต่ด้วยความเป็นจริงมันเป็นแค่สภาวะธาตุ
ที่ประชุมกันชั่วครู่ชั่วยามเกิดดับเกิดดับถี่ยิบเกิดดับถี่ยิบดินน้ำลมไฟผสมประสานแล้วมีการเกิดดับกันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเสี้ยววินาทีนี่เป็นแสนเป็นล้านครั้งที่มันเกิดดับต่อเนื่องกายเราเนี่ยแม้แต่จิตมันคิดนี่ก็เหมือนกันเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่เรายังไม่เห็นอันนี้ผมก็พูดตามได้ยินแต่เมื่อไหร่เราไปเห็นสภาวะที่เกิดดับในเนื้อในตัวทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับฟองน้ำเนื้อตัวเราก็เหมือนกับฟองน้ำผสมเกิดยุบยับยุบยับยุบยับมีการถ่ายโอนไปเรื่อยๆถ่ายโอนไปเรื่อยๆจากเกิดก็ไหลไปสู่ดับจากเกิดก็ไหลไปสู่ดับผมเชื่อว่าถ้าเราเพียรประพฤติปฏิบัติไปอย่างนี้เมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมวันหนึ่งมันต้องเห็นเมื่อมันเห็นแล้วมันจะสะดุ้งมันสะดุ้งแล้วมันจะคลายเหมือนพระพุทธองค์ตรัสสอนเราไว้สัพเพสังขาราอนิจจาติยะถาปัญญายะปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารการปรุงแต่งกายนี้ก็เหมือนกันปรุงแต่งจิตก็เหมือนกันทั้งกายทั้งจิตไม่เที่ยงเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอัฏฐนิพินทติทุเขเอสมะโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงเป็นสิ่งที่มันเป็นทุกข์เนี่ยทุกข์จากการบริหารขันธ์ดูแลร่างกายตั้งแต่ตื่นขึ้นมาต้องบริหารมันล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายหาอาหารให้กินอาบน้ำทำการทำงานเลี้ยงดูอะไรต่างๆยุ่งยากไปหมดดูจริงๆเนี่ยมันยุ่งยากมากแต่ด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงความยึดมั่นถือมั่นบางทีก็โกรธแทบตายทะเลาะกับตนเองก็มีแต่เราไม่เห็นตามความเป็นจริงเลยวางไม่ลงถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอัฏฐนิพินทติทุเขเอสมะโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานสัพเพสังขาราทุกขาติยะถาปัญญายะปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์นอกจากมันไม่เที่ยงไม่คงทนอยู่ในสภาพนั้นแล้วมันยังเป็นทุกข์ทนได้ยากน่าเกลียดน่ากลัวความทุกข์เนี่ยมันเสียบมันแทงมันทุกข์มันทรมานมันโอ้คำว่าทุกข์เนาะมันเสียบแทงมันทนได้ยากถ้าเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ดูแลรักษายากเมื่อนั้นก็ย่อมเหนื่อยหน่ายเหมือนกันย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์แล้วเห็นความไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาอะไรไม่ได้สัพเพธัมมาอนัตตาติยะถาปัญญายะปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งสังขารที่มีวิญญาณครองทั้งสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยล้วนเกิดจากเหตุจากปัจจัยผสมประสานกันมาบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เรามายึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็เพราะความโง่ความหลงนี่เองจึงต้องร้องไห้จึงต้องหัวเราะจึงต้องกอดยึดจึงต้องผลักไสพอใจก็ดึงเกี่ยวเข้ามากอดรัดไว้ห่วงแหนไว้เมื่อไม่พอใจก็ผลักดันออกไปเป็นทุกข์ต้องเข็นต้องฆ่าดึงเข้ามาก็ทุกข์ผลักออกไปก็เป็นทุกข์ไม่ได้กอดดึงเข้ามาด้วยมือไม่ได้ผลักออกไปด้วยมือก็กอดด้วยใจด้วยความยึดมั่นถือมั่นผลักออกไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นเกลียดเขาเราก็ทุกข์รักเขาเราก็ทุกข์อีกอันนี้ก็เป็นเพียงแค่สภาวะ
มองจริงๆมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรเพียงแค่เหตุปัจจัยมันประกอบเราขาดสติไหลตามสังขารก็เลยไปรักไปโกรธไปเกลียดไปกลัวเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็เป็นอีกอย่างจากสิ่งที่รักที่สุดกลับกลายเป็นสิ่งที่เกลียดที่สุดเคยเป็นทุกคนนะอย่าว่าแต่คนอื่นเลยแม้แต่ตัวเองบางทีก็พอใจตนเองมากพอใจยินดีในตัวเองมากภูมิใจตนเองมากบางเวลาเมื่อมันปรุงอีกอย่างหนึ่งเกลียดน้ำหน้าตนเองขยะขยแยงตนเองเป็นถึงอย่างนั้นของใช้ก็เหมือนกันเป็นแบบนี้เลยนั่นคือการปรุงแต่งที่เมื่อเราเข้าใจมีสติรู้ทันรู้ทันอารมณ์เมื่อตากระทบหูกระทบตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์เรามีสติรู้เท่าทันมันก็เพียงแค่นั้นพระพุทธเจ้าจึงชี้ให้เราได้ทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ว่าได้เห็นสักว่าได้เห็นได้ยินสักว่าได้ยินได้กลิ่นสักว่าได้กลิ่นได้ลิ้มรสสักว่าลิ้มรสสัมผัสก็เพียงแค่ว่าสัมผัสอย่าให้ใจไปยินดียินร้ายสายหนอเนี่ยท่านจะบอกว่าเห็นหนอได้ยินหนอรู้หนอตาเห็นรูปมีสติที่ตาเห็นหนอจบที่นี่อย่าให้มันไปเห็นอะไรเป็นคนเป็นสัตว์ต้นไม้ภูเขาเป็นหญิงเป็นชายสวยงามขี้ริ้วขี้เหร่ไม่เห็นแค่นี้จบแค่ตาเนี่ยเสียงเข้าหูได้ยินหนอไม่ต้องไปสนใจว่าเสียงนกเสียงเขียดเสียงผู้เสียงคนไม่เพียงแค่เสียงถ้าทำได้อย่างนั้นเมื่อเราเจริญสติต่อเนื่องต่อเนื่องใส่ใจอย่างนี้นะมีทั้งศรัทธามีทั้งความเพียรนะศรัทธาคือความเชื่อมั่นในคำสอนพระพุทธเจ้าวิริยะคือความเพียรนั่นพูดใหญ่พูดโตเนาะแต่ว่าธรรมะอันเป็นแบบนั้นนะครับเมื่อเราทำได้อย่างนั้นความทุกข์ในใจจะน้อยลงเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงวางไปมันบังคับบัญชาอะไรไม่ได้มันเป็นไปตามใจเราไม่ได้แม้แต่ตัวเราบอกว่าอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าแก่อย่าเฒ่าก็ไม่ได้สิ่งที่ถืออยู่คามือมันก็ไม่ได้ดั่งใจมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกขณะแล้วก็มันก็เป็นทุกข์พร้อมที่จะแตกสลายเสื่อมไปตลอดมันก็เกิดจากเหตุปัจจัยหมดเหตุปัจจัยมันก็เสื่อมสลายไปแตกทำลายไปจึงพยายามให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วพระองค์ยังบอกเราอีกว่าอาตาปีสัมปชานุสติมาวินยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรพยายามอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะปัญญาเนี่ยรอบรู้เนี่ยรู้ตัวเนี่ยมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เรามาประพฤติปฏิบัติเป้าหมายปลายทางเราก็เพื่อให้เป็นอย่างนั้นเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ถอนความยินดียินร้ายออกเสียยินดีในตัวเองยินดีในคนอื่นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเครื่องใช้ไม้สอยสรรพสิ่งทั้งหมดเลยสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนี้จะบอกว่าสิ่งนี้เป็นหัวใจของพุทธศาสนาก็ได้สัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าเราทำได้มันก็ไม่ทุกข์เมื่อเรายึดมั่นมันก็ทุกข์ทีเนี่ยอย่างที่เราเป็นมาอดีตผ่านมาวันนี้ก็เช่นกันเรายึดมั่นอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นเมื่อเราเจริญสติในอารมณ์ปัจจุบันไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้มากเข้ามากเข้ามากเข้าเราอย่าคิดว่าเราไม่มีบุญนะผมก็ต้องบอกตนเองเหมือนกันทั้งที่มันบอกตนเองเสมอมันก็เถียงอยู่ว่าเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาไม่มีบารมีอะไรแต่เราจะไปยอมอย่างนั้นไม่ได้มันไม่มีเราก็สร้างเอาตื่นมาแต่ดึกลึกตื่นมาแต่ดึกลุกมาแต่เช้าเนี่ยมีสติในอารมณ์ปัจจุบันพยายามให้มันมี
มันเผลอมันลืมก็ตั้งใหม่ฝึกเอาเพียรไปเพียรไปไม่ได้วันนี้ก็วันหน้าไม่ได้วันหน้าก็ปีหน้าถ้ายังไม่ตายแม้แต่ตายไปแล้วก็ต้องทำต่อถ้ามันยังมีกระแสศีลกระแสธรรมอยู่อย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีใครช่วยใครพระพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้พระองค์เป็นเพียงผู้บอกเป็นเพียงผู้ชี้เหนื่อยบ้างลำบากบ้างเราไม่ได้เหนื่อยได้ขี้เล็บของครูบาอาจารย์หรอกหลวงปู่หลวงตาที่เป็นร่มโพร่มใสให้เราได้กราบได้ไหว้เนี่ยท่านเอาความตายแลกมาไม่รู้กี่รอบเข้าป่าเข้าดงไปอยู่กับเสือกับช้างกับงูกับผีปีศาจเท่าไหร่เรานี่มันสบายสบายอดนอนผ่อนอาหารท่านทำมาหนักเราเนี่ยมันสบายสบายอยู่ดีกินดีร้อนก็มีพัดลมเอ้าห้องน้ำห้องส้วมก็มีน้ำปานะวันละกี่รอบล่ะนั่นเหลืออยู่อย่างเดียวคือความเข้มข้นเราอาจจะยังอ่อนกว่าพ่อแม่กว่าครูบาอาจารย์แต่ผมเชื่อว่าเราเมื่อเห็นคุณค่าของชีวิตเห็นคุณค่าของชีวิตแล้วก็เห็นภัยในวัฏสงสารด้วยเนี่ยเราคงไม่อยู่แค่นี้อาศัยบุญอาศัยบารมีด้วยกันนะผมพูดวันนี้ก็หวังเอาบุญกับครูบาอาจารย์ปลูกเร้าครูบาอาจารย์เมื่อครูบาอาจารย์เพียรผมก็หวังอานิสงส์นั้นสะท้อนให้ผมด้วยจริงๆเนี่ยพระอาจารย์ก็บอกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาวันเสาร์วันอาทิตย์วันพรุ่งนี้วันเมื่อก่อนต่อปล่อยแต่บังเอิญว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมพาทำการภาวนาพิเศษขึ้นมาอันนี้เป็นเวลาสั้นๆคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์สำหรับผู้มีเวลาน้อยอันนี้ก็อันหนึ่งที่ว่ามันเหมือนเป็นยุคเจริญแต่เป็นรอบที่สองเป็นรอบแรกของคอร์สสั้นรับ30เลยไป32 35 36เลยไปถึงเดือนสิงหาแล้วนะจองคิวกันเลยไปถึงสิงหาแล้วครับส่วนเวลายาวระยะเวลายาวคืนมันสิ้นเดือนแล้วก็ต่อวันที่1ไปถึงวันที่11อันนี้ก็กรกฎาคมนี่10กว่าไปแล้วสิงหาก็ 4-5 คนไปแล้วตามเวลาว่างรับแค่30นี่ก็มองมุมหนึ่งว่าคนใส่ใจสนใจในการเจริญภาวนาเนี่ยมันมีมากขึ้นมากขึ้นพระคุณเจ้าก็เห็นเยอะนะครับพระคุณเจ้าก็เห็นเยอะนั้นอนุโมทนาสาธุนะกับครูบาอาจารย์ทั้งสองฝ่ายญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาพระขาวแม่ชีทั้งหลายทั้งที่อยู่ที่นี่อุทยานธรรมดงยางแล้วก็อยู่ทางบ้านติดตามรับชมรับฟังเราทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นพุทธบริษัทผู้ที่จะค้ำจุนสืบทอดต่อยอดอายุพระพุทธศาสนาเมื่อเราประพฤติศีลประพฤติธรรมมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นปัจจุบันนั่นคือเราสืบอายุพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยขออนุโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลายท้ายที่สุดขอรัตนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่พวกเราทั้งหลายได้สร้างได้ทำได้บำเพ็ญเพียรมาทั้งหมดนี้จงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพละวะปัจจัยเอื้ออำนวยหนุนส่งให้เราท่านทั้งหลายจงเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุนิมนต์พระปกตะได้กราบก่อนครับกราบกราบกราบพระมานัสสะพร้อมกับญาติโยมตั้งจิตนอบน้อมเพื่อกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์พ
ความเพียงกราบกราบกราบกระผมในนามตัวแทนคณะสงฆ์ต้องขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งวันนี้ได้เดินทางมาให้กำลังใจให้ธรรมะข้อคิดโดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดพวกเราก็จะได้นำไปเป็นกำลังใจในการประพฤติในการปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปครับบุญใดกุศลใดที่เกิดขึ้นจากการภาวนาจากการปฏิบัติขอพวกเราได้น้อมถวายท่านพระอาจารย์เป็นเครื่องสักการะขอพระอาจารย์ได้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพร่มใสเป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจให้กับศิษยานุศิษย์ญาติโยมตลอดตราบนานเท่านานด้วยเทอญสาธุอาจารย์วันนี้ได้ตั้งใจได้นำปัจจัยมาร่วมสมทบสร้างเจดีย์ด้วยกลัวมันเสร็จก่อนเมิดวัดละคือมีสำนันละคือใครมาครูสุนันบอกเฮ้ยโยมสุธีมาด้วยกันมะตั้งใจไว้นะก็เลยคุยกันนานนะอาจารย์ว่าใกล้จะเสร็จแล้วก็กลัวมันเสร็จก่อนโอ้ยอีกโดนอาจารย์ ก็เลยว่าเอาเก็บหอมรอมริบมาขอทายกมา 100,000 บาทรวมสร้างเจดีย์ด้วยโอ้เป็นตะแล้วไว้ยกวันนี้ว่าสัตว เป็นแต่หมดมาเทศสมือเลยเนาะเหมือนละแสนละแสนเนี่ยแล้วคักนามตัวแทนคณะสงฆ์อุทยานธรรมหลวงยางวัดดงเก้าก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านพระอาจารย์เป็นอย่างยิ่งขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมในนามคณะวัดป่านนกุฎลมซึ่งถือว่าได้เป็นการสร้างกำลังใจด้วยและก็เป็นการสร้างพระเจดีย์ร่วมกันด้วยบุญใดกุศลใดที่เกิดขึ้นขอพวกเราได้ร่วมอนุโมทนาในบุญกุศลของซึ่งกันและกันขอเป็นพลังในการประพฤติในการปฏิบัติในการทำหน้าที่ในการทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุขออนุญาตพระอาจารย์ทางคณะสงฆ์ได้ให้พรพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งยะถาวะริวะปะริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนโตสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถา
ียนติโยวิวันพระรังโควินาสตุมาเตภวัตวันอายุกรรภวะอภิวาทานสิริสเนจังวะตัมปัจจายโนจัตตารโอธรรมวันตันติอายุวันโนสุขังภาลังสา